สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบเรื่องสัน้นทุกท่านครับกระผมลิศนิตขอนำพาท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสัน้นจากบทประพันธ์ของละลิตสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโตด้วยอานิสงผลและบุญถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2564 ท่านฟังครับท่านรู้จักขนมนมสาวไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่คุ้นหูแต่หากบอกว่าขนมเทียนหลายท่านอาจจะคงนึกภาพออกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรท่านทราบไหมครับว่าคนโบราณบางพื้นที่ชอบสอนลูกสาวว่าเวลาห่อขนมนมสาวหรือขนมเทียนนั้นต้องห่อให้สวยงามสุดฝีมือ ท่านทราบไหมครับว่าทำไมหากไม่ทราบลองฟังเรื่องสั้นเรื่องนี้ดูครับว่าเหตุผลนั้นคืออะไรแล้วท่านจะถึงบางอ้อเฮ้ย hey! เอ็งจับนมให้มันตั้งๆหน่อยสิวะเบนๆบ,บิดๆเบ,บ,บี้ยวๆแบบนั้นมันไม่งามยายแววสอนหลานสาวที่กำลังช่วยกันทำขนมนมสาวหรือที่รู้จักกันในนามขนมเทียน มันเป็นงานศิละปะขแขนงหนึ่งเลยก็ว่าได้ไอวิธีการห่อใบตองให้เป็นสามเหลี่ยมเข้ารูปอย่างสวยงามแบบนั้นแต่บางทีมันก็ละเอียดละออกเกินกว่าที่สาวรุ่นใจร้อนคนหนึ่งจะพิถีพิถันกับมันได้โท้ยายไม่ต้องสวยทุกอนูขนาดนั้นก็ได้ปะเอาไปถวายพระพระท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกนาะ ยายแววหันมองหน้าหลานสาวก่อนจะเบนสายตาลงไปมองที่อกของหลานสาวแหมเองนี่มันไม่รู้อะไรสมัยข้ายังสาวแรกรุ่นหน้าอกข้ามันก็เหมือนขึ้นทะเลลูกเล็กๆแบบเองตอนนี้เนี่ยแหละแต่เมื่อข้าตั้งใจทำขนมนมสาวให้สวยงามสุดฝีมือไปใส่บาทอีตอนที่พระท่านอวยพร อายุวันโนสุขขังพระรังพอสิ้นคำว่าพระรังข้าก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้ข้ามีเนื้อหนังมีนมที่สมบูรณ์เต่งตึงและมือที่ข้าจบสาธุข้าไม่เอาไปรูปหัวหรอกนะข้าเปลี่ยนมาปะมารูปตามหน้าอกของข้าโอ้ยอีหนูเอ้ยก็อย่างที่เองเห็นนี่แหละ ไม่รู้เนื้อหนังมังสามันมาจากไหนโตว,วันโตคืนเหมือนคลื่นทะเลยามพายุครั่งเลยทีเดียวครับจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องโตด้วยอานิสงผลและบุญแม้อีแบบนี้นี่ไม่จำเป็นต้องหาเงินไปสัญญกรรมเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยหอยน้อยลองใช้วิธีนี้ดูกันบ้าง สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้ลิดนิดนะครับสวัสดีครับ